สนับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับสำหรับคุณผู้ชมที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงคำพยากรณ์รายวันในเบรกที่1นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามหรือใครเปิดทันแต่อยากกระทวนซ้ำนะครับเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV นะครับอันนี้คือทางทีมงานจะนำข้อมูลเนี่ยไปลงไว้เป็นประจำหลังจากเลิกรายการแล้วนะครับตอบคำถามกันต่อเลยนะครับ SMS ต่อมาครับวันที่7เมษาไม่มีพ.ศ.เกิดนะครับขออนุญาตข้ามครับต่อเลยครับคุณนงนุช13พฤษภา37เวลา8นาฬิกานะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงย่าง22เดี๋ยวจะดูว่าจะเตือนเรื่องอะไรนะครับอันหนึ่งเลยฮะเตือนเรื่องเงินระวังผิด1รายจ่ายเยอะ2ระวังผิดใจเรื่องเงินกับเพื่อนฝูงพี่น้องนะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปหุ้นนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่เด่นดูจากช่วงอายุแล้วถ้าทำงานแล้วถ้ายังเรียนอยู่ปีนี้ผลการศึกษาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่ถ้าทำงานล่ะทำงานปีนี้ก็จะเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือครับ SBS ต่อมาจ้ะ27มีนา14ครับเวลาเช้านะครับลัคนาอะไรกรุณาสโคปให้มันแคบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเช้าเนี่ยมันก็มีโอกาสจะคลาดเคลื่อนได้3ถึง4ลัคนาเลยนะครับส่วนในเรื่องของงานการเงินแต่ถ้าไม่ทราบจริงๆเวลาอ่านคำพยากรณ์ก็ดูตามการจัดแบ่งนะครับตามราศีนะอย่าง27มิถุนายน14เนี่ยก็ดูราศีมีนได้เป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภงานการเงินสุขภาพเสี่ยงโชคกันในเรื่องของหนี้สินเนี่ยมันเหมือนจะมาพร้อมๆกันนะครับพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองอาจจะหมายถึงคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ก็ได้นะไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคแต่เพียงอย่างเดียวถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็ซื้อติดไว้งวดละใบสภาพคล่องระวังเกิดปัญหาภาระหนี้สินนะครับนะฉะนั้นช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวถ้าไปทําฟันขูดหินปูนได้ขอให้ไปทํานะครับก็เงินงานมาส่วนของงานฝากระวังถ้าคุณมีลูกน้องบริวารนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องคนก็จะมีปัญหาในการได้รับผิดชอบมอบหมายงานใหม่ๆยากหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าเอาตัวรอดได้ในส่วนของงานนะครับมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยนะฮะ SMS ต่อมาครับคุณเสาร์ที่14กรกฎาคม27เวลา 13:13 นเป็นทหารนะครับอาชีพเสริมเป็นบอดี้การ์ดดีไหมคุณเชื่อไหมคุณอย่างนี้นะฟังให้ดีผมไม่ให้ทิ้งสักอันนะครับแต่วันหนึ่งถ้าทำไซส์ใหญ่จนถึงขนาดที่ว่ามีบริษัทรปภ.ของตัวเองอะไรเงี้ยอนาคตก็น่าสนใจนะครับก็คือได้ทั้งคู่รับราชการทหารนี่ไม่ให้ทิ้งนะในระยะยาวสิทธิประโยชน์สวัสดิการดีอยู่แล้วนะครับส่วนงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยการป้องกันนะก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาเช่นเดียวกันฉะนั้นทำควบคู่กันได้ส่วนความรักปีนี้เนี่ยมันปัญหามือที่3เนี่ยแต่ผมใช้ทรงนี้นะ1ผมไม่เคยเชียร์ให้ใครเลิกกันอยู่แล้วและ2ผมมองว่าโอกาสที่จะเลิกเนี่ยยังไม่เลิกหรอกยังไม่ขาดนะพยายามอดทนประคับประคองให้ผ่านช่วงกรกฎาคมนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ SMS ต่อมาครับคุณ4ธันวา38นะครับธันวา38เวลา 11:30 นะบนจันทร์นะครับดวงโดยรวมมีเกณฑ์งานใหม่มีเกณฑ์รักใหม่ถ้ายังเรียนอยู่ปีนี้ต้องตั้งใจดีๆเพราะเกณฑ์การศึกษาไม่สู้ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองเนี่ยถ้าคุณมีคู่ถ้าเมื่อกี้ที่เรียนเนี่ยถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องหนักแน่นนะแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยคนรักไม่ค่อยลงให้นะฉะนั้นปีนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการปะทะหาโอกาสนะครับเจอเด็กเล็กๆนะอาจจะไปทำบุญที่โรงพยาบาลเด็กหรือบริจาคทรัพย์ให้เงินกับเด็กตัวเล็กๆนะที่เขายากไร้ที่เขาขาดแคลนครับ SMS ต่อมาคุณสุรีรัตน์นะครับ29มิถุนา
26เวลาตี3ถึงตี4นะครับอันนี้บอกว่าเป็นพุธกลางคืนผมขออนุญาตดูบนข้อมูลสากลแล้วกันนะ29มิถุนา26เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธอยู่แล้วนะถ้าคุณบอกว่าตี3ถึงตี4เนี่ยแล้วเป็นพุธกลางคืนแสดงว่าคุณเกิดวันพฤหัสรบกวนส่งข้อมูลเข้ามายืนยันอีกครั้งนึงนะเพราะดูตามถ้าดูตามข้อมูลวันสากลเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์เบอร์โทร28นะครับเป็นคู่หนี้สินนะระวังการถูกแย่งรักชีวิตมันเดินไปไม่สุด88ก็ราหูเนี่ยก็คือหมายถึงการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้จริงๆแล้วควรจะปรับนะเอากลางๆก็ได้ฮะทำอะไรให้มันมีคนสนับสนุนมีเสน่ห์ก็ใช้1551ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเสริมทรัพย์เสริมโชค65ส่วนเลขห้องเนี่ยบางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนบแม้จะเป็นคนที่มีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ระวังความพลิกผันนะครับอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณฮะปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลขศูนย์เอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณคณะคุณคุณาพศวันที่5ธันวา12เวลา22นาฬิกา36นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ขอบคุณครับชื่อดีหรือไม่คุณาพศอันนี้ใช้วรรคเดชนำนะครับเลขกษัตริย์ก็เสริมไม่มีความขยันขันแข็งใช้ได้นะเป็นผู้ชายด้วยนะครับก็เหมาะสีไพรวันเมื่อรวมกับนามสกุลก็จะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันกับลำพังชื่อแต่เพียงอย่างเดียวฉะนั้นปีนี้ไม่ต้องไม่ใช่ปีนี้ในส่วนของชื่อเนี่ยมันจะเป็นต้องปรับแก้นะครับปีจอนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวเลขทะเบียนรถ58089เนี่ยอย่างมงายนะครับอย่าเชื่อในเรื่องของสิ่งเล่นลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนทำให้เราละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจนะครับผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะส่วน80นี่ก็เช่นเดียวกันให้ระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะพวกที่อยู่อาศัยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะ3เลขหน้าครับ SMS ต่อมาการเรียนนะ31มีนา43เวลาเที่ยงนะครับถามในส่วนของการเรียนตอนนี้15ขวบย่าง16ก็คงจะแนะนําในส่วนของสาขาอาชีพที่ควรจะศึกษาแล้วเรียนนะครับถ้ามีหัวทางศิลป์เนี่ยผลักไปเลยนะครับร้องเล่นเต้นระบำนะดนตรีศิลปะการแสดงนะครับยังหมายถึงศิลปะในเรื่องของการทําอาหารทุกวันนี้มีคณะพวกคหกรรมนะฟู้ดไซด์พวกนี้เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งพวกงานอะไรนะคหกรรมก็ยังเกี่ยวกับพวกงานเย็บปักถักร้อยนะครับแฟชั่นดีไซน์หรือถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนการเงินนะอันนี้คือกลุ่มสาขาอาชีพที่เด่นในดวงครับ SMS ต่อมาคุณทวิทรา20กันยา40ไม่ได้บอกเวลาดูในส่วนของเลขบ้านนะครับอันนี้เขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมฮะศีลบริสุทธิ์พฤหัสเชี่ยวชาญทางโลกพุทธดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณวราวุฒิ11เมษายน25อาทิตย์เช้านะครับตี 2:15 ปฏิทินเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะครับถามในเรื่องของงานเพิ่งเข้าย่าง34นะครับ1พยายามอย่าสร้างศัตรูนะบอกว่ามีแล้วเสียเปรียบชนแล้วมีปัญหาโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะฮะสองในแง่ของงานเนี่ยที่เป็นห่วงจริงๆเป็นจังหวะรอยต่อนะครับย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันนะครับโอกาสที่จะได้รับสายความก้าวหน้าก็มีนะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยก็หนึ่งอดทนแน่ๆคือลักษณะงานอาจจะยากขึ้นมีปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับแต่โอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองก็มีแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้มีสิ่งใหม่รองรับซะก่อนอันนี้พูดถึงช่วงปีหน้านะดูเผื่อให้เลยนะครับทะเบียนรถเนี่ยจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากคู่แตกหักไม่ดี
ภัยอาเพศมฤตยูนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7และก็เลข0ส่วนคุณเป็นคนวันเสาร์ใช้สีขาวก็ด้านดีคือความขยันหมั่นเพียรครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณวกรนะครับ20พฤษภาคม10ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องอาชีพโหรดีไหมนะพระฤหัสพยายะมันก็โดยตรงอยู่แล้วนะครับก็เชียร์นะในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์แล้วถ้าคุณตั้งใจมันจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมแต่เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะช่วงปี2ปีที่ผ่านมารวมถึงปีจรปัจจุบันนี้ประคับประคองให้ดีนะครับก็หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาครับคุณไตรยะวงเกิดวันที่6มกราคม31สักครู่ครับ6ปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะเป็นพุธกลางวัน10โมงเช้ากำลังจะเปิดร้านขายนมสดสมูทตี้ฝากอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วถ้าของที่มันรับประทานและอิ่มเนี่ยก็ต้องตีเป็นสุกนะครับก็ลองดูครับมันคงอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของน้ำอย่างเดียวนะมีนมอยู่แล้วล่ะโอเคนะก็ถือว่าทำได้ถือว่าทำได้แล้วจะเพิ่มหมวดหมู่พวกขนมนมเนยอะไร ก็ว่ากันไปนะครับแต่ปีนี้จะฝากหน่อยนะบริหารสภาพคล่องให้ดีๆนะครับช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินเหมือนกันนะแต่ระยะยาวยืนยันว่าอาชีพนี้ดีนะครับก็ให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสไปทำฟันกูดหินปูนซะ SMS ต่อมาครับวันอังคารที่20พฤษภาคม01เวลา 7:50 มาถามเรื่องงานอย่างเดียวขอบคุณฮะที่โฟกัสมาเฉพาะเรื่องขยายครับปีนี้ขยายถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสขยับขยายทำสเกลที่ใหญ่ขึ้นถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสได้รับผิดชอบรับมอบหมายงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับและเป็นลักษณะงานใหม่เนี่ยจะมีคนเอื้อเฟื้ออุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับต่อเลยครับคุณพรวลัย15พฤษภาคม16เวลา7โมงวันอังคารความรักงานเงินนะครับงานทายดีนะนะปีนี้เป็นสีเนี่ยในความหมายสุภาพก็เป็นเดชก็มีรุ้นในเรื่องของ career path นะครับสายความก้าวหน้านะถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ที่อยากจะเตือนคือย่าง44มากกว่านะครับ44เนี่ยจะมีปัญหามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายจะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งคิดเยอะและปีนี้มีโอกาสในแง่ของการทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จด้วยนะนะปีนี้โดยรวมถือว่าใช้ได้แต่อย่าทำอะไรเกินกำลังเพราะกลัวว่าย่าง44ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของงานและเงินนะครับแต่เบอร์โทรเนี่ยใช้ได้ทั้ง2เลขเลยนะขออภัยนั่น6ของแมวจะมีปัญหาเรื่องการออมแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆเกินพอดีนะครับใช้45ฮะ4เชี่ยวชาญทางโลก5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสเก่งทั้งทางโลกทางธรรม SMS ต่อมาครับคุณยลลดา7เมษายน34เวลาวันอาทิตย์ 4-5 โมงเย็นนะจ๊ะถามโชคลาภคู่ครองการงานความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีผมตัดตามอายุย่างนะครับปีนี้เท่าทีเท่าอาศัยมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดจะได้เจอแต่ถูกใจหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่คนที่เข้ามาเนี่ยถึงจะไม่ถูกใจแต่เขาจะซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรานะครับถึงอายุจะใกล้กันหรือห่างกันก็สุดแท้แต่โชคลาภไม่เด่นงานตอบและงานยังงานอดทนหน่อยนะครับของคุณเนี่ยจะดีจริงๆต้องรอเข้าช่วงย่าง26และ27ปีนี้สู้ๆนะครับตอนนี้สายที่2สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าชื่อคุณอะไรครับณัฐนาครับคุณชื่อณัฐนาเหรอครับผมโอ้ตอนแรกฟังเหมือนจะเป็นชื่อสุภาพสตรีอันนี้ถามให้ตัวเองนะครับผมเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ15ครับเดือนพฤศจิกายน2507ครับกี่โมง09.45ครับ9.45ช่วงเช้านะครับครับผมวันอาทิตย์ตอนนี้ย่าง
51ครับโอ้เสียงแบบยังดูขอโทษนะคือเสียงยังดูแบบเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะครับผมเสียงเล็กมากตัวเล็กหรือเปล่าครับตัวใหญ่ครับอย่างนี้ของคุณเนี่ยตอนนี้จะถามในเรื่องของความรักหรือเปล่าฮะปัตตานีเป็นกาลีครับผมนะครับฟังให้ดีนะถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีๆนะครับในช่วงอายุย่าง51นี้นะคือมันจะเป็น2ช่วงนะ51และ52เกณฑ์ความรักมีโอกาสจะเกิดปัญหานะครับหรืออาจจะต้องอยู่แบบมีระยะห่างกันนะช่วงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ให้คุณไปบริจาคเรื่องทุนการศึกษานะครับผมมากน้อยตามกำลังแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยเน้นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์อาจจะเป็นถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะตอนนี้ไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมเรื่องนี้หรือว่ามีปัญหาใช่ครับไม่แน่ใจคือถ้าถามว่าอันนี้ก็พูดกันตรงๆอ่ะนะคือถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะสะดุดหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะครับก็พยายามประคองให้ผ่านให้ได้ปีเศษนี้พยายามประคองให้ผ่านให้ได้แล้วยาวจะมีโอกาสใช่ไหมฮะแต่ต้องผ่านให้ได้ไงนึกออกไหมคือตอนนี้ผมว่าคุณเองก็ซ้ายหรือขวาคุณเองก็ยังไม่แน่ใจอ่ะนะคือมันจะเป็นสองระดับอ่ะนะก็คือจากนี้จนถึงพฤศจิกาเนี่ยอันนี้ถือว่าเข้มข้นหน่อยนะครับแล้วก็พฤศจิกา58ถึง59เนี่ยก็ยังมีโอกาสจะเกิดปัญหาอีกแหละแต่ว่ามันจะเบาลงกว่าในช่วงเวลานี้ครับผมจ้ะจะถามเรื่องอื่นเพิ่มเติมไหมครับการเงินนะครับผมดวงนี้ฝากไว้เลยนะครับนะจำไว้ว่าไม่ควรที่จะเข้าหุ้นนะเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครนะครับส่วนดาวการเงินในช่วงย่าง57ปีที่แล้วมีปัญหาพอสมควรเลยถูกไหมครับในแง่ของการเงินครับผมปีที่แล้วหนักมากนะถึงขั้นโดนโกงไปครับผมอลิเป็นกาลีไม่ถูกโกงก็ทวงหนี้ไม่ได้นะครับครับผมและตัวเองก็ต้องรับภาระนะแต่ว่าจริงๆพอผ่านพ้นเข้ามาในช่วง58ก็เบาลงหน่อยนะแต่ถึงจะไม่ดีขึ้นถึงจะไม่ดีมากมายแต่มันดีกับปีที่แล้วพอสมควรถูกไหมนะครับแล้วจะดีเมื่อไหร่ครับเนี่ยดีจริงๆเลยเนี่ยนะมันจะค่อยๆนะคุณนะครับก็จะเข้าประมาณ53นะของคุณเนี่ยช่วงนี้เสาเสวยอายุอยู่ด้วยนะครับศุกร์ก็แทรกฉะนั้นมันก็เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอะไรเนี่ยของคุณในของจริงเลยนะครับจนถึงสิงหา59แต่ว่าพระเสาเนี่ยท่านเสวยจนถึงช่วงอายุย่าง56ฉะนั้นอยู่จังหวัดไหนครับสระบุรีครับก็ลองหาเช่าพระปางนาคปกนะพระประจำวันเสามาบูชานะครับก็อัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันฮะโสมานกะริฐาโทวันละ10จบวันละ10จบใช่ไหมครับจ้ะครับสำคัญนะช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและสุขเสาเสวยสุขแทรกเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูแล้วจะเน้นมากๆจะมีปัญหาเรื่องความรักนี่แหละวันนี้เราใช้สมาธิช่วยได้ใช่ไหมครับนั่งสมาธิก็แน่นอนนะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแหละนะปัญหาส่วนหนึ่งก็ต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ได้เวลาผมมีเรื่องร้อนใจอะไรผมก็วิ่งเข้าห้องพระนะถ้าผมอยู่บ้านคือแบบถ้าคิดถึงขนาดที่ว่าเราทุกข์เราควบคุมตัวเองได้ไม่ค่อยจะดีเนี่ยหรือว่าร้อนใจมากๆผมเข้าห้องพระนั่งสมาธิสวดมนต์ช่วยได้ครับครับผมนะประคองให้ผ่านเอาใจช่วยนะครับครับผมโอเคจ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนโตเสียงเล็กนะครับคุณติ๊ดนะ23กุมภา36นะครับเวลา 7:59 วันอังคารอาชีพที่เด่นทำบุญอะไรดีอยากมีบุตรนะครับใจเย็นๆถามเหมือนคนอายุเยอะของคุณเนี่ยไม่ได้เกณฑ์เรื่องบุตรไม่ได้เสียนะครับอย่างช้านะถ้าเกิดแบบปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยย่าง24สมหวังนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าไม่อยากไปเสียเงินหรือว่าลงทุนทางแพทย์ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้ถึงช่วงย่าง24แล้วเป็นลงในช่วงนั้นก็ได้เพราะเกณฑ์มันเอื้อโอกาสที่จะติดก็มีสูงนะครับการทำบุญเสริมปีจอนี้นะครับก็หาโอกาสนะซื้อบริจาคเงินให้กับ
พวกโรงพยาบาลนะพวกจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์อันนี้ขอให้ทำขอให้ทำนะครับส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงก็เหมือนกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพขายยาสถานพยาบาลทำสวนสมุนไพรนะครับเครื่องสังฆพันธ์นะนวดแผนโบราณฟิตเนสอะไรพวกนี้และดวงนี้ของคุณติ๊ดถ้าเรียนโหนผมก็เชียร์นะครับ SMS ต่อมาคุณถาถานันดา24ตุลา25เวลา 6:44 ชื่อดีไหมควรบูชาอะไรคะของคุณพุทธเสวยอยู่นะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินก็ได้พระปางอุบาทนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพุทธนะวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธนะครับถามเกี่ยวกับชื่อถานันดาก็ใช้วรรคสีนำนะเลขศาสตร์ก็สวยนะครับเชื้อกสิกรรมแต่ให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดนะแล้วก็ถ้ามันมีผลกระทบต่องานก็ควรจะเปลี่ยนนะเพราะเลขศาสตร์ไม่ค่อยสวยนะครับไอ้เส้นต่อมาจ้ะคุณนุชนาธนะพุธเช้าอยากรู้ความรักแล้วก็เรื่องของงาน29มิถุนา31เวลาพุธเช้ามาพุธเช้าถูกต้องรักกับงานเป็นอย่างไรสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะเดี๋ยวผมดูเลยวันเกิดให้เลยนะครับเรื่องของงานอย่างนี้นะเรื่องของความรักอย่างนี้นะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วในระวังลักษณะที่ว่า expire จืดจางนะแต่ถ้ายังโสดในทางกลับกันเนี่ยถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักงานก็เช่นเดียวกันนะพยายามยืนระยะให้ดีพยายามรักษามาตรฐานให้ได้ครับการทำบุญเสริมหลังวันเกิดเนี่ยเน้นในเรื่องของพวกของมีคมนะให้คุณระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับ SMS ต่อมาจ้าคุณกัน26พฤษภาคม17พฤษภาคม17ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะบ่าย 2:30 ชีวิตคู่เป็นอย่างไรผมใช้คำนี้นะครับถ้าพยายามประคับประคองนะเข้าช่วงย่าง42เนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้วงเล็บพยายามอย่าให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินช่วงปีจรเนี้ยก็ต้องถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะครับมีลุ้นในเรื่องของเงินก้อนด้วยนะสุดท้ายในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับ SMS ต่อมา16 18เดือน10 11วันศุกร์นะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องเกิด10โมงเช้าทำบุญอะไรดีคะเนื้อคู่ต่างชาติไหมเจอปีไหนคะของคุณเนี่ยโยงทั้งมรณะสุภะก็มีโอกาสนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาถึงไม่ได้เจอคนต่างชาติก็ลูกครึ่งก็ได้นะหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่แต่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างประเทศพวกนี้สมหวังช่วงไหนแต่ดวงนี้พูดจริงๆนะถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนอยากให้อยู่นะครับแต่ถ้าจะมีคู่จริงๆท้ายสุดท้ายนะผมยอมแพ้นะถ้าหลุดจากนี้ก็คือ48เต็มย่าง49ครับการทำบุญเสริมปีจรปีนี้ก็พวกของหวานนะจะมีขนมนมเนยนะครับหรือข้าวปลาอาหารน้ำดื่มด้วยก็ได้แต่เน้นในเรื่องของพวกของหวานนะครับ SMS ต่อมา26เดือน3 07เวลาเช้าศุกร์ 5:00 นแหมอันนี้ขอบคุณนะอุตส่าห์กรุณาบอกคือ26เดือน3 07เนี่ยมันเป็นพฤหัสบดีนะครับ 5:00 ของพฤหัสนะอันนี้คือกรุณาบอกกล่าวมาด้วยนะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์คุณนี่เป็นคนวันพฤหัสอยู่ดีนั่นแหละนะครับกรุงเทพก็คือการจะระบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรคือกรณีสำหรับคนที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกครับพิจิกช่วงนี้บาปประเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่ในดวงชะตานะคือพระเสาร์ก็ถ้าเสาร์ทับ
ทัพลักษณ์เนี่ยก็ให้ระวังความมั่นคงในเรื่องของงานนะทำมาค้าขายนะครับหรือแม้กระทั่งจะเหนื่อยขึ้นมีภาระขึ้นนะแต่ของคุณเนี่ยยังดีหน่อยตรงที่ว่าพฤหัสเนี่ยยังส่งผลให้คุณในเรื่องของงานอยู่นะก็คือง่ายอาจจะเหนื่อยเรื่องงานนั่นแหละฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณถ้าทำฟันขูดหินปูนได้ขอให้ไปทำการทำบุญช่วงไหนดีความจริงการทำบุญการให้ทานเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละทำตามกำลังศรัทธาทำตามที่เราไหวและปีนี้เน้นในเรื่องของน้ำนะครับจะเป็นน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้นะครับบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะหรือแม้กระทั่งทำพวกอ่างเก็บน้ำแท้งเก็บน้ำอะไรพวกนี้ได้ทางนั้นครับ SMS ต่อมาเกิดวันศุกร์ที่8สิงหา23นะครับเวลา7โมงอยากได้งานที่ถูกกับดวงอยากย้ายงานที่อยู่อาศัยเกณฑ์โยกย้ายตอนนี้ย่าง35นะครับหลังวันเกิดย่าง36มีเกณฑ์โยกย้ายทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของถิ่นพำนักที่อยู่นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูกันวันนี้พระหัสหลายท่านนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนะเครื่องสังฆภัณฑ์การทำงานในภาคสถาบันการเงินรวมถึงการศึกษาโหราศาสตร์ตอนนี้เบรกที่3เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเบรกหน้าก็ยังพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นะพิมพ์ PD เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับส่งมาที่4221606นะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อทั้งเรื่องการตอบคำถามและวันนี้จะเป็นคิวของวันนี้จากทางอีเมลนะครับแล้วก็เลิกงามยามดีในช่วงสุดท้ายของรายการพักกันสักครู่ครับ